ก็ผมครับไทย32สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Forever You Project นะครับผมพอรักนำทางครับครับผมชื่อโอ๊ตนะครับครับชื่อบาร์ครับสวัสดีครับเอิร์ธนะครับกัสมนนัทครับสวัสดีครับต้นหลิวครับบีเบอร์นะครับบอลพลวิทย์ครับแม็กกี้นักศึกษาครับผมครับเงินอนุภาคครับแต่ละคนเป็นหมอเลยเปล่าครับไม่เป็นสี่หมอข้างหลังเป็นสี่หมอข้างหลังเป็นสี่หมอข้างหลังหมอครับตอนนี้เป็นสี่พีชใช่จะมีวิศวะวิศวะหมอมาสัตวมีสัตแพทย์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เน้นเป็นหมอมาเหมือนกันหมอมาเหมือนกันสัตแพทย์สัตแพทย์นะหมอสัตส่วนข้างบนก็คือเป็นหมอหมอครับหมอคนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์วันนี้เป็นบรรยากาศมีพี่ๆมาแวะมาหาเราด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นดูสตาร์ดูจากทุกคนเดินเต้นไม่ได้เกรงเปล่าไม่มีใครเกรงครับก็เห็นพี่ๆมาก็ตื่นเต้นนะครับเป็นปกติครับคนที่มาเยี่ยมกันครับเยี่ยมเลยจะก็ไม่เยี่ยมดีใจตื่นเต้นใกล้ออนแล้วครับผมใกล้แค่จะปิดกล้องใกล้ปิดกล้องใช่ตอนนี้ก็เดินทางมาได้35คิวแล้วนะครับผมก็ใกล้ออนเต็มที่แล้วครับความพร้อมไปถึงไหนแล้วหรือว่าความพร้อมที่จะรอดูพร้อมมากพร้อมกับพุ่มกับมือทองไหมพร้อมพี่นิวอะเนาะพี่นิวอะเนาะมาอยู่แล้วเนาะคือมาอยู่แล้วเราเชื่อใจอยู่แล้วเราเห็นพี่นิวทำแบบทำมาหลายเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจในฝีมือของพี่นิวเป็นไงเป็นไงส่งไปแล้วอย่างเธอจะไปทางแอปแต่ละคนเลือกไหนฉลาดเออแต่เราพูดดีเออจับฉลาดมาได้ไปไหนได้ฉลาดได้เหรออ่าเริ่มจากคนก่อนพวกเราไปแคสนี่ข้างล่างนี้เป็น4คนเราข้างล่างไปแคสมาครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับแล้วก็เหมาะสมกับบทนั้นพี่นิวมีการเล็งเห็นครับเกิดขึ้นก็เลยให้พวกเรามาสวมบทเล็งเห็นตอบดีมากมีสาระมากลูกจริงครั้งแรกในชีวิตละเล็งก็ประมาณนี้จริงครับผมก็นั่นแหละครับเฮ้ยไม่ต้องซ้อยผมไม่มีบทไม่มีบทบีเวอร์บีเวอร์อ่ะบีเวอร์หน่อยบีเวอร์ครับไอ้คู่ของบีเวอร์กับเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงนี่หมายถึงว่าความเคมีที่แบบมันได้เจอกันเขาไม่อยากมั้งไม่จริงเราเคยร่วมงานกันมาแล้วครับผมแล้วก็ตอนร่วมงานกับหลิวก็คือให้รับลงสาสมแล้วก็รู้สึกแบบเล่นด้วยกันง่ายมากคือแบบแทบจะไม่เทคเลยครับแล้วผมคิดว่าทางพี่นิวน่าจะเห็นถึงจุดนี้ครับก็เลยแบบว่าให้มาได้เล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมยิ้มชาวันนี้ไม่ร้องไห้อันนี้ชาววันนี้ไม่ร้องไห้อันนี้ไม่ร้องไห้ต้นหลิวพูดอะไรหน่อยแน่นอนก็กันที่พี่เวอร์แล้วกันเพราะว่าอายุเยอะกว่าก็ได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็แบบมันก็น่าจะมีเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่นิวก็เลยน่าจะเลือกนะอะไรแบบนี้แล้วก็ปอนทำงานด้วยกันครั้งแรกครับครั้งแรกก็เรื่องนี้ดีใจมากครับรู้สึกว่าดีใจมากโชคดีมากรู้สึกว่าเขาทุ่มเทแล้วเขาทำงานออกมาดีหน้าเซตคือแบบเต็มที่ไม่เคยเห็นปะเป็นไงเป็นไงนี่ว่าจริงๆรู้สึกดีใจครับว่าเขาแบบเป็นคนที่ทำการบ้านได้ดีเยี่ยมแบบเข้าเขาคือเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะขอบคุณครับขอแบบเป็นสลัดผักอะไรเออได้ข่าวว่าไปขอมาเออไปมูมาพระแม่สีชมพูพระแม่สีชมพูด้วยจริงไปวันนั้นผ่านก็เลยไปอันนี้เรื่องจริงๆหนูวันนั้นหนูบังเอิญไปพอดีแล้วหนูหาพระเอกไม่ได้สักทีหนูก็เลยไปวันนั้นไปตึกเกสรแล้วเขามีแบบเวิร์กช็อปดอกบัวพอดีแล้วหนูก็เลยอ่ะไหนๆแบบพับดอกบัวเพราะว่าจะเป็นพับดอกบัวหรือเปล่าท่านเลยเห็นความตั้งใจของอาจจะอะไรแบบนั้นแล้วหนูไม่ความจริงเขาให้มาเป็นเซ็นแล้วมันสวยอยู่แล้วหนูไปช่วยขายค่ะไม่ทำหรอกหนูเลยแล้วก็เลยลองเอาว่าสักครั้งนึงแบบไปขอบอกว่าพ่อแม่ครับขอให้แบบคู่ในซีรีส์แบบเลิศๆปังๆนะครับขอให้แบบปรากฏตัวสักทีอะไรออกมาเป็นออกมาเป็นป้อนมาเลยพ่อแม่ก็เลยป้อนมาให้เลยขอจากเทพนะขอจากเทพมีลูกเทพมีปรับจูนกันประมาณนึงลูกเทพลูกเทพเก่งไหมว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่ใช่เขาเป็นซีเนียนี่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งแต่ว่าตอนแรกอยู่อย่างนี้เออพูดไอ้คนเก่งอยู่นี่คนเก่งนี่คนเก่งอยู่อาปอนเป็นไงบ้างอ่ะในฐานะที่เป็นซีเนียร์เนาะมีซีเนียร์ละไม่คือตอนที่ผมได้ติดต่อมาครั้งแรกแล้วกันครับ
ผมไม่เคยไม่มีตัวเรื่องมาเลยไม่มีอะไรมาเลยแต่มีแค่คู่มาครับก็คือตัวเอิร์ธแล้วก็รู้สึกว่าเอิร์ธเป็นคนที่น่าสนใจอยู่แล้วเคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานไม่ใช่เคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานแต่ว่าไม่เคยคุยกันจริงจังแล้วก็ได้เข้าแบบแค่ลองเข้าไปดูแหละเสิร์ชผลงานเก่าๆอะไรของเขาบ้างแบบรู้จักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากทำความรู้จักกับเขาอยากค้นหาตัวเขาไม่ใช่ค้นหารู้จักทำความรู้จักในมุมเพื่อนมนุษย์อาจจะต้องแปลนิดหน่อยใช่แล้วพอเจอปุ๊บไม่ค้นหาไม่น่าเลยไม่น่ารับเลยไม่น่าควรไม่ใช่จงวางงี้ทำไงได้ไม่ก็พอทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่สู้อยู่แล้วรู้สู้มาตั้งแต่แรกแล้วก็สู้จนจบแน่นอนครับดีมากเลยนี่แหละคู่ต่อไปครับก็รู้ว่าสู้กันอยู่แล้วนะครับเฮ้ยโอเคผมก็ครั้งแรกทำงานครั้งแรกครับผมเคยทำงานครั้งแรกกับพี่แม็กนะครับตอนนี้หลายครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วสนิทกันเกินไปแล้วสนิทกันเกินไปแล้วครับซึ่งเอาจริงเราเจอกันเรียกว่าเป็นงานแรกแล้วก็ครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเคยแต่แบบเห็นหน้าคล้าตาแบบว่าแบบนานมาแล้วอะไรเฉียวได้เฉียวมาเราก็แบบไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอแล้วมันก็คลิกดีเห็นบอกว่าเจอกันทำงานแรกๆมีติดแอคติดเก่งอะไรกันดึงเชิงไม่ได้บอกว่าสองคนนี้เจอกันอ่ะคือตึงทั้งคู่เลยดึงสองคนดึงแต่กันอันนี้ก็ดึงแต่ก่อนเก่งตึงเลยผมก็เลยดึงใส่ด้วยเดี๋ยวอะไรผมก็เลยดึงเลยก็เหมือนเขาเก๊กใช่ไหมเราก็เก๊กบ้างไม่ได้เก๊กไปนั่งอยู่มุมเฉยอะไรประมาณนั้นซึ่งเราเจอที่งานแรกก็พี่นิวก็แบบว่าเฮ้ยลองถ่ายรูปดูรูปคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใบหนึ่งเรียกใบหนึ่งใบหนึ่งดูเซนชอบเลยออกมาแล้วก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับออกมาเป็นอย่างนี้แปลกอะไรครับถูกใจไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดจริงๆแล้วเหมือนกับสนิทกันง่ายมากเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันไม่ว่าจะเล่นเกมออกกำลังกายกินอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยใช่เหมือนกันแบบตกใจมากก็เลยแบบเข้ากันง่ายก็เลยมีนอกรอบกันเยอะมากที่ไม่ใช่ไปทำอะไรนะนอกรอบตีแบดเล่นเกมอะไรไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ใช่ตั้งแต่รู้ว่าแบบมีอะไรที่เหมือนกันก็คือสนิทกันไวมากมากมากจริงๆมากเกินไปมากเกินไปจริงคู่นี้ว่าครับก็ว่าไงโอ๊ตฮะจริงๆเราก็เคยเจอกันมาเมื่อ10ปีก่อนนานแล้วเคยร่วมงานด้วยกันเว็บ10ครับก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งนึงก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องโอ๊ตนะครับเออต้องนะผมเรียกเคเพลงมาในรอบ1เดเคเราให้รอบ1เดเคนั่นแหละครับก็มันง่ายต่อการทำงานครับเพราะว่าคือเราก็คุยกันง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คนกันเองส่วนสาเหตุที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับก็เพราะว่าเจอพี่นิวเป็นพี่นิวเลยนะใช่ครับสาเหตุต้นต่อเป็นต้นต่อการมาเจอจิกหัวมาเลยมาเล่นอีกใช่อีกนี่นึกไม่ใช่ก็นั่นแหละก็ดีใจครับดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงให้สร้างประสบการณ์ด้วยโอเคครับสำหรับออนครับพี่เงินน่ารักทุกคนน่ารักแปลกก็รู้สึกดีใจครับพี่เงินโตมากแล้วก็อย่างที่พี่เงินบอกครับเคยเจอกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยทำงานด้วยกันเลยครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นในรอบแบบ10ปีครับที่กลับมาทำงานด้วยกันครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเจอแม่พี่เงินมาด้วยครับอันนี้ไม่ได้เล่าอันนี้อ้วนไปฝากเนื้อข้าวตัวกับแม่พี่เงินมาครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาข้าวตัวแล้วก็บอกว่าเล่นฟรีได้เลยแล้วโอ๊ตจับได้ไม่หยุดฟิลทำไมผมปะหูแดงแล้วนะหูแดงเนี่ยครับผมก็นั่นแหละครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเจอพี่เงินแล้วก็ทุกคนเลยครับน่ารักมากสนุกเป็นไงกับการถ่ายทำนี้ที่นี่แต่ละคนมีความโอเคเห็นความที่มีอะไรอยากจะเล่าของพี่มีแฟนที่รอติดตามเออมีนี่พี่เออมีนี่เหรอเลยครับมีเลยนี่มีเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะพูดยาวดิก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งสำหรับเอิร์นนะตัวเอิร์นรู้สึกว่าเหมือนได้มาแบบมาเรียนเหมือนกลับมามหาลัยมาอยู่มาเจอเพื่อนมากกว่ามาออกกองมาทำงานอย่างวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันเบื่ออยู่บ้านแล้วแบบฉันไม่รู้ทำอะไรเงี้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นมาเลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วเรื่องเนี้ยคือด้วยตัวบทด้วยแล้วแบบ
มวลองค์ประกอบเพื่อนทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกต์มากสำหรับเอิร์ธทำให้เอิร์ธรู้สึกว่าแบบเอนจอยกับงานนี้มากยังไม่อยากให้ปิดกองเลยรอเล่นปิดก็ได้ไปไปเชียงใหม่ด้วยดิไปเชียงใหม่ปิดบ้านเป็นไรปิดบ้านปิดบ้านฝนตกบ้วนดีครับแต่ว่าตอนที่ผมไปถ่ายก็ค่อนข้างจะเป็นมรสุมนิดนึงเราต้องถ่ายสู้กับฝนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็สู้นั่นแหละครับเพื่อทุกคนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเพราะว่าในบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกมากๆแล้วอ่ะคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกไปไวเชียงใหม่มาแน่ถูกคนนี้ชอบเชียงใหม่ด้วยชอบเชียงใหม่ผมชอบกินอาหารลำกระเจ้าเสยเจียงใหม่เสยเจียงใหม่เสยเจียงใหม่ฉากวันนี้ที่พี่เขาไม่เห็นนะฉากโซ่สีหอมแล้วแก๊งเราได้ทำอะไรบ้างคะฝั่งนี้บ้างจะได้กระจายทั่วถึงกันเลยว่าบีเวอร์มาบีเวอร์ก็เป็นฉากจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้วในแพลนครับแล้วก็ตอนนี้ได้ไปถ่ายจริงๆในซีรีส์ก็รู้สึกแบบว่าจริงๆมันมีความเขินเพราะรอบนี้มีแบบว่าพี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะมากแล้วก็มาดูอยู่ข้างหลังอะไรครับแล้วก็จะมีความแบบเกรงๆเก๊กๆอยู่ไปทำเกรงสื่อนะโอเคก็แอบเห็นรูปแล้วก็เท่ดีเราไปถ่ายเปิดใช่ไม่เป็นไรโอเคน้องไม่ตายไปเพราะสีหมอนหล่ออยู่แล้วอยู่แล้วเขาที่สุดอยู่แล้วครับแอบดูตอนเขาเดินแบบเอาหลอกไม่ดูไหมจ้าทีละไม่ดูเขินเออเอี่ยงโสคือมันเหมือนสีเทพอะไรเดินมาแบบดูดีจริงและดูสีเราดูสีเราแบบสีก็เดินเป็นแพนกวินมีไหมว่าของเราไม่มีไม่มีครับแล้วเปิดด้วยตัวเองเลยครับเปิดตามฟิลเดี๋ยวดูว่าตอนแรกเป็นยังไงมอมมอมอะเปิดแบบอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดอะไรแบบนั้นวิ่งนู่นเลยอันนี้กันเลยอันนี้เลยตรงประเด็นเลยตรงประเด็นเลยเป็นพาร์ทคู่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้มีเหลือซีนมากขนาดนั้นครับแต่ว่ามีถ่ายตอนถ่ายไพร็อตไปครับก็ค่อนข้างที่จะเจ็บตัวหน่อยครับนอนโยนเข้าล็อกเกอร์ตึ้งไม่ก็ที่ผมบอกว่าไม่เอาค่าตัวก็พอนี่เพราะว่าเอาขอบเบอร์ประกันเป็นรักษาพยาบาลพอโดนโยนเข้าล็อกเกอร์ครับแต่ไม่ใช่ครับก็ถือว่าดูเดือดครับเหงื่อเป็นเหงื่อพูดอะไรเด้ออ๋อได้พีคเหรอครับพีคลอยเม็ดไปเลยโอ้ยเพิ่มปลาด้วยครับเพิ่มปลาหนัวปลาข้างในมันอาจจะแบบเผ็ดข้างในเผ็ดครับหนัวอุ้ยหนัวด้วยเลยหนัวพูดอะไรอีกครับคู่บาสมากเราก็เผ็ดยังไงแล้วพี่หนุ่มฮะแล้วพี่หนุ่มแคปหมูพี่อัดเสร็จไม่แคปหมูไม่เล่าอะไรเลยคือเริ่มซีนใช่ไหมของเราก็มีเรื่องนี้ถือว่าเยอะสุดสำหรับที่เคยทำงานกันมาสำหรับผมเหมือนกันใช่ไหมครับผมก็เรื่องนี้มีค่อนข้างเยอะครับผมแต่เราก็รู้สึกว่าให้เกียรติกันดีเคารพกันดีครับก็เลยผ่านไปด้วยดีคือเราปรึกษากันตลอดแล้วก็เราจะคุยกันตลอดครับว่ามุมนี้จะออกมาเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเริ่มซิกว่าออกมาก็ดูไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็ยังมีความละมุนอยู่ครับกลมกล่อมเป็นทางกลมกล่อมแทนพริกหนุ่มพริกหนุ่มแคบหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขานึ่งไตกล่อมใช่เขานึ่งก็ได้ก็อิ่มดีปล่อยให้คู่อื่นเขาพูดด้วยใช้คำหมดก็อูมามิครับก็ไม่ยอมครับอาชิโนมะตุมาไม่เยอะแต่ไม่ลืมแน่นอนส่งเว้ยน้อยต่อยหนักนะไอ้โซ่ไอ้โซ่เจอเลยแบบนั้นอ่ะหลิวนะมีอะไรจะบอกก็ในแพลตก็จะเป็นแบบหวานๆละกันอะไรอย่างงี้นุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลจริงๆแล้วแมวนวลเรื่องความแซ่บเราจะสู้ทั้ง3คู่นี้ไม่ได้แต่เราจะมีความละมุนที่ทุกคนถ้าได้เห็นแล้วต้องกลมๆเลยจิกหมอนจิกหมอนจิกหมอนมันเหมือนแมวเรียกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ซ่อนเขี้ยวอะไรซ่อนเล็บไม่มีเป็นแมวเป็นแมวไม่ซ่อนไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเราไปเรื่อยแล้วที่อยู่นี่เนี่ยค่ะว่ามันจะได้เจอรสชาติอะไรยังไงพี่แม็กกี้ครับครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผม Forever You Project นะครับผมก็พอรักนำทางนะฮะก็เป็นเรื่องที่ครบทุกตัวจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติกนะครับคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นคือมีหมดเลยนะครับผมในเรื่องนี้ไงทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนตั้งใจทำกันมากเลยนะครับผมยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับโปรยูโปรเจกต์ครับประกำทางเย้ฝากด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับช่องทางอะไรไหมฝากได้ไหมฝากได้ไหมฝากช่องไหนครับอ๋อพี่เอิร์ธอันนี้พี่รู้ตอนนี้ออนที่
โอเคโอเคพี่กลับเลยพี่เลยไม่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 ทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งทางถึง25สองทุ่มครึ่งนะย้อนหลังสองทุ่มครึ่งโอเค5 4 3 2ไปเอาเลยสบายมากครับผมออนช่องทาง GMMTV นะครับใช่ไหม GMMTV ใช่ GMMTV มาก5 4 3 2ฝากติดตามที่ครับฝากติดตามได้ที่ช่องทางนะครับออนทาง GMM25 นะครับทุกวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับเริ่มมาที่3ตุลาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วเจอครับย้อนหลังทาง VTV ครับมันคือเสียบอย่างเดียวเลยลุ้นเหมือนกู้โลกเอาอีกรอบมั้ยเอาอีกรอบมั้ยเอาอีกรอบมั้ยเอาคนอื่นได้เลยไม่เดี๋ยวเอาพี่เอิร์ธ25เสร็จเดี๋ยวคนอื่นโซต่อเดี๋ยวโซต่อยกูเหมือนกูโลกอ่ะไม่เอา5 4 3 2พูดว่าไงฝากติดตามได้ที่ฝากติดตามได้ที่พระเอกบ้างมั้ยพระเอกบ้างอ่ะพระเอกด้วยก่อนฝากติดตามซีรีส์ได้ที่ช่อง GMM 25นะครับผมเวลา 2 ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีนะครับครับผมครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับผมครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณมากๆเลยตอนแรกวันที่3ตุลานี้นะครับเย้ๆๆๆ